แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนจากเลนส์ธรรมดาแบบนี้นะให้กลายเป็นเลนส์อนาโมฟิกนะครับผมครับผมและอย่างเมื่อต้นคลิปนะผมก็ได้ทำการเปลี่ยนจากเลนส์ธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเลนส์ที่มีคุณสมบัติหรือว่าให้มีแฟร์เนี่ยคล้ายๆกับเลนส์อนาโมฟิกนะครับผมก็คือด้วยการใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยที่เขาทำฟิลเตอร์แบบนี้ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมขอขึ้นเป็นเทคตรงนี้ให้เห็นนะครับผมว่าเรียกว่าอะไรเผื่อใครสนใจเนี่ยจะไปหาซื้อกันนะผมซึ่งเจ้าฟิลเตอร์ตัวนี้ผมก็มีคุณสมบัติในการทำแฟร์คล้ายๆกับแฟร์ของเลนส์อนาโมฟิกนะผมด้วยการที่ฟิลเตอร์ตัวนี้ผมก็จะมีขีดตรงหน้าฟิลเตอร์นะผมให้มันเกิดแฟร์ที่เป็นเส้นอย่างนี้นะครับซึ่งตัวขีดบนหน้าฟิลเตอร์เนี่ยผมก็จะทำให้เกิดแฟร์ที่เป็นขีดเส้นคล้ายๆเลนส์อนาโมฟิกนะผมจากการที่ผมไปศึกษาหรือว่าลองไปดูมานะครับเจ้าตัวขีดที่อยู่บนหน้าฟิลเตอร์นะผมก็จะมีขีดที่เป็นสีฟ้าซึ่งจะทำให้แฟร์ที่เกิดเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีแบบที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับขีดของสีเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีลุงนะผมซึ่งก็จะให้แฟร์ที่เป็นสีลุงหรือว่าเป็นสีแดงที่แตกต่างกันออกไปเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของตัวฟิลเตอร์ตัวนี้กันต่อมากดีกว่านะผมซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อเลนส์อนาโมฟิกที่มีราคาก็ที่จะสูงนะผมแล้วก็ฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในราคาที่ไม่เกิน 1,000 บาทแต่ว่าในราคานี้เนี่ยผมซื้อมาจากทางช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าสั่งซื้อจากของต่างประเทศมานั่นเองนะผมแล้วก็ผมเห็นว่าในไทยเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ถ้าเกิดใครอยากได้ของที่มีประกันเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อของในไทยนะครับผมอีกอย่างนึงคือเราสามารถหมุนแฟร์ได้นะผมเช่นเราอยากให้แฟร์ตรงนี้เป็นขีดเส้นตรงเป็นแถวตรงนะผมแล้วก็สามารถหมุนได้ตรงหน้าฟิลเตอร์ได้เลยเพราะว่าหน้าฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีการปรับหมุนองศาให้เหมือนกับตัวของ ND filter นะครับผมเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับข้อเสียของมันเลยเนี่ยเจ้าที่ผมเห็นหลักๆคือตัวของโบเก้เนี่ยมันจะไม่เป็นเลนส์อนาโมฟิกแบบแท้นะผมซึ่งเลนส์อนาโมฟิกแบบที่เป็นเลนส์แท้เนี่ยตัวโบเก้เนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะเป็นรูปวงรีนะครับผมหรือเป็นรูปทรงไข่ถ้าเกิดเรานำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปติดกับเลนส์ฟิกนะผมมันก็จะทำให้โบเก้เนี่ยก็ยังคงเป็นทรงกลมอยู่เหมือนเดิมจะไม่เป็นรูปไข่เหมือนกับเลนส์อนาโมฟิกแท้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือผมไม่มั่นใจว่าตัวที่เป็นเส้นตรงหน้าฟิลเตอร์เนี่ยมันจะลอกหรือมันจะหลุดหรือเปล่านะผมเพราะว่าผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนี้เองก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะหลุดหรือลอกหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ตีไปว่ามันน่าจะมีโอกาสลอกได้นะผมการรีวิวฟิลเตอร์ที่ทำให้เลนส์ธรรมดาของเราเนี่ยกลายเป็นเลนส์อนาโมฟิกนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Lazada หรือว่า Shopee นะครับผมก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็มีตัวแทนจำหน่ายที่นำมาขายในไทยนะครับผมก็จะได้ประกันด้วยถ้าเกิดชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าโชคดีครับ